พาไปดูเรื่องของฟาสต์ฟู้ดกันหน่อยนะครับฟาสต์ฟู้ดมันก็จะในตลาดฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีอาหารหลากหลายประเภทแตกต่างกันออกไปในจำนวนนั้นเนี่ยร้านไก่ทอดเป็นหนึ่งในสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีตัวเลขประเมินกันแบบนี้ว่าตลาดร้านไก่ทอดในประเทศไทยเนี่ยมูล,ลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่า20 0 0 0ล้านบาทอัตราก,การเติบโตก็ค่อยๆเติบโตดีขึ้นแล้วมันก็มีส่วนช่วยส,ส่งเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือพฤติกรรมการกินล้างแค้นครับ <c oughs> การกลับมาเข้าร้านอาหารร้านไก่ทอดอีกครั้งดูได้จากไม่ว่าจะเป็นร้านไก่ทอดในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดมันเพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่ของจํานวนของลูกค้าที่เข้าไปในร้านไก่ทอดด้วยครับและส่วนที่2ก็คือว่ามูลค่าใบเสร็จต่อใบของแต่ละโตะ๊ะของแต่ละร้านค้าไก่ทอดมันก็เพิ่มสูงมากขึ้นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นต่อรายใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นมูลค่าของตลาดร้านไก่ทอดมันก็เลยเติบโตมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะครับ รามีมุมมองจากผู้บริหารของเชนร้านไก่ทอดบอลชอนซึ่งอยู่ในเครือของเดอะไมเนอร์ฟู้ดบอกว่าปีนี้เนี่ยทางบอนชอนเขาเตรียมว่าประมาณไว้ประมาณสัก200ล้านบาทครับในการที่จะทําการตลาดด้วยแล้วก็เปิดสาขาใหม่แบ่งครึ่งๆเลยนะครับร้อยล้านบาทเอาไปทําการตลาดอีก100ล้านบาทเอามาขยายสาขาใหม่เพิ่มเพิ่ม,เ,มเติมอีกอย่างน้อยประมาณ10สาขาด้วยกันก็จะเน้นทาเลในห้างสงรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งในเขตกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแบบครึ่งๆเลย ส่วนในแง่กลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในการทําการค้าทําการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขนาดของแต่ละสาขาเนี่ยเล็กลงกว่าเดิมครับสาขาไม่ใหญ่เล็กลงแต่ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นเมนูทางเลือกให้กับผู้บริโภคแทนแล้วราคาขายก็ถูกลงกว่าเดิมเพื่อจะให้ลูกค้าในต่างจังหวัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับในการที่จะก้าวเข้ามาแล้วก็ทดลองถ้าติดใจโอกาสอื่นๆเขาก็อาจจะเพิ่มเมนูเพิ่มเติมตมาใ,ในระยะเวลาหลังๆไปได้เหมือนกัน และอีกส่วนหนึ่งที่ทําแบบนี้ก็คือกําลังซื้อก็ไม่ได้กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าปรับกลยุทธ์ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าครับไปดูผมประกอบการของร้านบอลชอนในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าจำนวนลูกค้าในสาขาก็เพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่เรนไปตอนต้นการใช้จ่ายต่อใบเสร็จที่บอกเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลขบอกมาด้วยว่าเพิ่มขึ้นที่ว่าเนี่ยใบยเสร็จหนึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละสิบหรือเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วหนึ่งใบเสร็จาน 800บาทด้วยกันครับ อันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ร้านอาหารเกาหลีได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมนี่ก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่ายิ่งดูซีรีส์เกาหลีเพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิดสิไม่ได้ออกไปไหนความต้องการจะกินอาหารที่เกี่ยวข้องอยู่ในหนังภาพย,ายนตร์ต่างๆก็ทําให้ยอดขายของร้านไข่ทอดดูดีขึ้นด้วยเหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ยังมีความท้าทายรอยอยู่สําหรับตลาดไก่ทอดในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดคลนแรงงานตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหายอยู่แล้วก็ค่าแรงขั้นตนรร่ำ ดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะค่ากา๊าซในการหุงต้มเนี่ยอันนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันคู่แข่งก็เยอะขึ้นโดยเฉพาะร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีไม่ได้มีแค่บอลชอนเจ้าเดียวก็ยังมีรายอื่นอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะคะเขาก็เลยมีการปรับกลยุทธ์เหมือนกันทางบอลชอนก็บอกว่าอาจ,จะมีเมนูอื่นๆน,นอกจากไก่ทอดด้วยก็ได้นะคะซึ่งบอลชอนมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ในปีนี้เขาจะมีหลายอย่างเหมือนกันเขาจะขยายทั้งสาขาเพิ่มทั้งเมนูนะคะแล้วก็บริหารจัดการต้นทุนต่างๆอย่างเช่นการใช้ขนาดธุรกิจของ เครือไมเนอร์ในการจัดซื้อวัตถุดิบปริมาณเยอะๆก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงด้วยเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของอีโคโนมี f ออฟสเกลนะคะแล้วก็สามารถลดราคาขายเมนูที่ต้นทุนสูงลงไปได้และยังมีการไปร่วมไม้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับมือปัญหาแรงงานนะคะ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ในกลยุทธ์ของทางบอลชอนเนี่ยก็น่าจะหนุนทําให้ไรายได้ของบ bon อลชอนเติบโตได้ระดับมากกว่าร้อยละยีซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าแบรนด์อื่นๆในเครือ m i เนอร์ฟู้ดที่จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละสิแล้วก็สูงกว่าก่อนการระบาดของโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะมีฐานที่สูงนะคะเพราะว่าปี2565ที่ผ่านมาคาดว่าเติบโตได้ถึงร้อยละยีค่ะกก่ทอดบอลชอนมาจากทางฝั่งเกาหลีคราวนี้ข้ามฟากไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างอีกหนึ่งตลาดนะครับสาหรับ ที่อยู่ในตลาดของตัวฟาสต์ฟู้ดก็คือเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์บ้านเราก็ถือว่ามีความนิยมแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันมูลค่าของตลาดเบอร์เกอร์ในประเทศไทยตัวเลขอยู่ประมาณสัก1 0,000ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการที่ปิดตัวไปต้องถอยออกไปแล้วก็บางรายที่เปิดตัวใหม่รายล่าสุดที่เข้ามาคือเช็คแชกเป็นเบอร์เกอร์จากอเมริกันนะครับประกาศผ่าน IG บอกว่าเขามาเปิดตลาดสาขาในบ้านเราคาดการว่าสาขาแรก น่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลประมาณมีนาคมนี้ครับแล้วก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากที่เขาปักหมุดว่าเขาจะมาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดร้านเบอร์เกอร์ในประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยขยายธุรกิจมาแล้วในแถบเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เกาหลีแล้วก็ฮ่องกงการเข้ามาของเชคแชกนั้นจะอยู่ในการดูแลของบริษัทที่ชื่อ Maxim ิมเคชเชอร์จำกัดนะครับเขาตั้งเป้าว่าเขาจะเปิดสาขาให้ครบทั้งหมด15สาขาภายในปี2575 แล้วหลังจากสาขาแรกมาแล้วมีการประเมินและคาดการณ์กันต่อไปว่าสาขา2ที่มาก็น่าจะอยู่ในห้างหรูเหมือนกัน,นครับอาจจะเป็น t h เอ็มพาร์เรียมเอ็มคอเทียเป็นโลเคชั่นต่อไปก็ได้อย่างที่ได้ไปตอนต้นว่าเชคแชคเป็นเครือข่ายร้านอาหารแบรนด์ต่างที่มาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเขาแจ้งเกิดจากการเป็นรถเข็นฮอตดอกก่อนนะครับที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นประมาณสักปี2544แล้วก็สร้างจุดจำจากการที่มีการใช้งานศิลปะสนุกสนุก บนรั้วกำแพงเอามาเป็นการออกแบบนะครับคนออกแบบชื่อคุณนาวิวนลาว,วันชัยกุลเป็นศิลปินไทยเชื้อสายอินเดียครับเป็นเจ้าของผลงานการออกแบบกราฟฟิตบนรถเข็นขายฮอทดอกแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องก่อนจะเปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการปี2547ที่เมดิสันสแควร์พาร์คนะครับเมนูที่สร้างชื่อคือ เบอร์เกอร์เนื้อแองกัสทำตามสั่งน้ำลายไหลนะครับไก่ทอดกรอบมิลเชคน้ำมะนาวโฮมเมดเบียและก็ไวน์ดูการเติบโตของเขาหน่อยครับสาขาและมูลค่าแบรนด์เติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาขามากกว่า350สาขาเฉพาะในสหรัฐทั่วยุโรปและเอเชียม,มีมากกว่าร้อยสาขาที่สำคัญก็คือว่าเชคแชกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยนะครับมูลค่าของสินทรัพย์ของเขาตอนนี้มูลค่ารวมทั้งหมด 2,500กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ87,000ล้านบาทครับใครเป็นแฟนเช็คแชกนะคะไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศแล้วแต่ก่อนอาจจะต้องไปถึงสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศในเอเชียใกล้ๆนะคะมาดูอีกแบรนด์หนึ่งคุณผู้ชมเบอร์เกอร์คิงอันนี้ก็เป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันดูเหมือนว่าในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ภาพรวมยอดขาย123สาขาโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็จะมีเบอร์เกอร์คิงกระจายอยู่ทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นสาขาพัทยาสมุยภูเก็ตแล้วก็ผีๆยอดขายเพิ่มขึ้น ประมาณ2-3เท่าตัวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นมาร้อยละยี่สิถึงร้อยละ30นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในโลเคชันที่ดีทำเลดีแล้วก็เปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วแหละทำให้นักท่องเที่ยวกลับไปซื้อไปอุดหนุนที่เบอร์เกอร์คิงเยอะเหมือนกันปีนี้เบอร์เกอร์คิงก็ประกาศที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก10แห่งนะคะตั้งหมดอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวเหมือนกันกรุงเทพสมุยเชียงใหม่ก็จะเปิดสาขาที่5เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจี เพราะว่ามีการเปิดประเทศแล้วนะคะถึงแม้ว่าในกําลังซื้อในช่วงปีใหม่จะดีขึ้นแต่ว่าผู้บริหารเบอร์เกอร์คิงเขาก็บอกแบบนี้นะคะว่ายังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะดีต่อเนื่องไหมนะคะในตลอดปีนี้เพราะว่าก็ยังมีปัจจัยไม่แน่นอนรอยอยู่มีความท้าทายเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างที่ยังเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างที่เอามาผลิตเบอร์เกอร์นะคะขนมปงังเนื้อเฟรนช์ฟรายที่จะต้องมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าในปีนี้ก็ยืนยันว่าเบอร์เกอร์คิง ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะยังไม่มีนโยบายที่จะขึ้นราคาค่ะยังยังไม่หมดนะครับ <c oughs> เรายังไม่จบ <c oughs> ที่เบอร์เกอร์นะครับเราจะพาไปต่อที่ร้านสเต็กแล้วก็ร้านสลัดด้วยนะครับซานตาเฟ่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่จับตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งซานตาเฟ่เขาบอกว่าเขาจะขยายตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาทั้งในกรุงเทพในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านวางเป้าหมายไว้ว่า 200สาขาจะได้เห็นภายในปี2569นะครับประเทศไทยด้วยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับ200สาขานี่คือในอาเซียนด้วยนะครับภายในปี2569รูปแบบของสาขาของ Santa เฟที่จะไปเปิดเขาใช้ใ,ใช้ชื่อว่า Santa Fe e อีซอันนี้จะรองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นโอกาสในครบครอบ,บ20ปีของแบรนด์เนี่ยแล้วก็เทศกาวลวาเลนไทน์เขาก็จะมีเมนูพิเศษพิเศษออกมาด้วยใครเป็นลูกค้าของซานตาเฟก็ลองไปดูกันนะครับซานตาเฟเป็นร้านสเต็ก อาหารสา,สายตะวันตกนะครับเปิดบริการในประเทศไทยตอนปี2546ปัจจุบันนี้ซานตาเฟมีถึง120สาขานะครับมีร้านอาหารบริการด่วนด้วย เป็นควิกเซอร์วิสร a u อร n t ในชื่อซานเตเฟอีซี่สิสาขาในประเทศไทยแล้วก็อีกสี่สาขาที่กัมพูชาครับแล้วก็ยังไม่หมดอีกคุณผู้ชมจากร้านสเต็กเนาะพาคุณผู้ชมไปดูร้านสลัดสัญชาติไทยอย่างโอ้กระจูกันบ้างดีกวา่าชื่อบางคนอาจจะบอกว่าชื่อแปลกๆนะคะมันมาจากคําว่าอู่กระโจ้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ก่อตั้งกันนเองแล้วเขาก็เอามาผวนกันนะคะหลังจากที่มีการร่วมทุนกับเครือปตทตอนนี้ก็มีการขยายธุรกิจมากมายพอสมควรสวรําหรับไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะ เขาเตรียมที่จะขยายสาขาไปฝั่งตะวันออกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาที่ชนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดระยองแล้วก็ยังมี drive thru ด้วยนะคะที่ PTT station West Village ที่บางใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโอ้พูดแล้วหิวนะคะไม่ว่าจะเป็น chicken ball นะคะสลัด Rough Mexican Chicken สลัด หรือว่าข้าวโบนะคะแซลมอนกุ้งอะโวคาโดก็ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแหละส่วนการจำหน่ายอาหารแบบ grab and go สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะมาปุ๊บหยิบไปซื้อเลยสะดวกนะคะก็จะซื้อได้ผ่านคาเฟ่เอมเมซอนในเครือของปอตทนี่แหละแล้วก็มีแผนจะขยายรวมเป็น100สาขาภายในปีนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าปีนี้เราก็จะเห็นการร่วมมายร่วมมือการร่วมทุนอของร้านอาหารแล้วก็ปาโนมาอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าก็จะทําให้การขยายสาขาของเขาเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วย ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ